ไปแล้วยาย่ากับณเดชน์ณเดชน์กับยาย่าเขาไปบิ๊กคินนิ่งเดย์กันนะคะใช่แล้วค่ะเมื่อสายชนกับน้องนางฟ้าหรือน้องฟ้าราดาเนี่ยนะคะจะต้องมาถือไม้กวาดเขาไม่ได้เป็นพ่อมดแม่มดนะคะไม่อะไรต่างๆเขาถือไว้สำหรับกวาดกวาดสิ่งไม่ดีกวาดนะคะสิ่งที่น้องน้ำทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะคะค่ะกวาดไปกวาดมากวาดมากวาดไปนะคะก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยคนเนี่ยไปแห่แห่ไปรอรับเขาเยอะมากนักข่าวบอกว่าไปแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่เรียกกันแล้วนะเดชเดี๋ยวนี้มันช่วยเรียกว่านางฟ้าก็ใส่ชอนใส่ชอนบางคนก็จะออกเสียงชาวมันก็ยากไงชาวชอนเฮ้ยอ่านชอนชอนชอนอย่างนี้นักเด็กก็ตึงมึนมึนหน่อยหันไปไหนชอนวะอิจฉาพี่โอป้อนนี่แหละพี่โอป้อนเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์แบบว่าคนระดับดังๆมากมากมายให้ไปเถอะนะคะวันจะไปงานนะคะงานนี้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะเขามาบิ๊กคินนิ่งกันตั้งแต่เช้านะคะค่ะอ่ะพี่จะเมาประเด็นให้ฟังกันนะคะของณเดชแบบเดียวๆเลยณเดชนี่ตอนนี้มีข่าวลือข่าวเมาออกมาใช่ไหมจากรายการแฉแต่เช้าแฉอีกแล้วแฉว่าณเดชเนี่ยมีแฟนแล้วนอกวงการชื่อนี้น้องมีขอไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อลูกกบหรอกบแฉผิดหรือเปล่าคะพี่มดดำชื่อน้องนีชื่อน้องนีไม่ได้ย่อมาจากชาไม่ได้ย่อมาจากชนีไม่ได้ย่อไม่ได้ย่ออย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้แฟนเขาชื่อชานีนะเขาบอกว่าเรียกกันเต็มปากเต็มคำเลยว่าน้องนีเฮ้ยเชื่อมาว่าคนที่รู้จักณเดชน์คนที่เคยสัมภาษณ์ณเดชน์นะคะคนที่ต้องคล้องแวะกับณเดชน์ทุกคนหัวเราะออกมาว่าทำไมต้องหัวเราะด้วยล่ะแฉแฟนชื่อนีณเดชนะคะเขาบอกเลยว่าคนชื่อนีนั่นคือผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่นีเป็นผู้หญิงร่างเล็กบอบบางเวลานักข่าวจะโทรไปสัมภาษณ์น้องณเดชทางโทรศัพท์เนี่ยจะต้องผ่านผู้หญิงชื่อนีพี่นีรับสายเองค่ะจะคุยน้องณเดชหรอคะต้องผ่านด่านนีไปก่อนนะคะถ้านีไม่อนุญาตเนี่ยก็ไม่ได้นะค่ะคือสรุปเลยนะคะแฟนคลับณเดชทั้งหลายณเดชน่ะโสดแล้วคนชื่อนีก็คือพี่นีเป็นผู้จัดการที่พี่เอสุภชัยเป็นคนส่งลงมาเพื่อจะให้ดูแลน้องณเดชดูแลคิวดูแลอะไรต่างใช่คือนักข่าวบางคนที่เขารู้จักพี่นีเขาก็หัวเราะเป็นผู้หญิงแท้ใช่ไหมพี่ผู้หญิงแท้เลยพี่นีเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้หญิงแท้เพราะว่าส่วนมากนะเอาจริงๆนะที่ไปตามงานแล้วเจอดาราในสังกัดพี่เอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสาวประเภท2คอยดูแลแล้วก็ยืมแบบว่าฟังสัมภาษณ์ประเด็นอะไรยืมคอยดูแลแค่น้องนักข่าวสัมภาษณ์ประเด็นอะไรค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วของพี่เอสุภชัยอ่ะพวกที่ดูแลดาราเขาจะแบบว่าโหมีวิธีการนะรับมือกับนักข่าวอย่างยอดเยี่ยมเขาจะมีวิธีการเข้ามาปึ๊บแต่ว่าส่วนมากนะคือแบบว่าเป็นคนดูแลของพี่เนี่ยคือส่วนมากจะน่ารักทุกคนแล้วดูแบบเป็นเฟรนลี่ทุกคนเลยที่สัมผัสมานะนี่พี่มีความรู้สึกเหมือนว่าเมื่อวานที่แฉแต่เช้าออกมาแฉอย่างเงี้ยนั่นนะคะคุณว่าดำเองอ่ะรู้จักต้องรู้จักพี่นีชัวเพราะเขาอยู่แก๊งๆกลุ่มๆกันน่ะอาจจะออกมาพูดเล่นก็ได้ว่าโอ๊ยณเดชน์แล้วมีแฟนแล้วแฟนชื่อนีก็คือแบบว่าอาจจะอําเล่นแต่ทีนี้นักข่าวเนี่ยไปถามจริงจริงจังว่ามีแฟนชื่อนีจริงหรือเปล่าตลกมากเลยนะคะเอางี้นะคะเมื่อวานที่ดูสัมภาษณ์คู่ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูสัมภาษณ์เดี่ยวของน้องณเดชน์กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรที่บ้านเนี่ยน้ําท่วมค่ะแล้วก็ละครนะคะเรื่องธรณีนี่นี่ใครคอเนี่ยถ่ายไปถึงไหนแล้วแล้วก็นี่แหละเห็นเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องแล้วดูท่าทางสนิทสนมกันเนี่ยกิ๊กกันไหมเราเชียร์เพราะว่าเวลาถามคู่กันอย่างเงี้ยไม่กิ๊กหรอกนะไม่กิ๊กหัวเดชตินขาดเองก็ไม่กิ๊กเพราะฉะนั้นณเดชต้องมาตอบพี่เดี๋ยวๆเผื่อมันจะมีหวังนะคะตอบแบบยาวๆนะคะไปเลยค่ะไม่ต้องโกรธอ่ะเนาะ